จ้าบ่าวเจ้าสาวไปทางนู้นแล้วค่ะก็เสร็จพิธีสาบานเขาเรียกว่าอะไรนะคะทำพิธีแต่งงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปงานหลังจากนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะทุกคนนะคะข้างหลังที่เห็นก็คือมางานแต่งงานน้องนะคะที่เป็นเจ้าบ่าวเป็นโปรดิวเซอร์ฮะอันนี้เขาเป็นเหมือนเป็นผู้กำกับหนังนะคะตอนที่หนุ้ยคือตอนที่หนุ้ยมาอยู่เมืองไทยแรกเนี่ยน้องเขาเป็นนักเรียนที่นี่นะคะแล้วก็เป็นผู้กำกับหนังให้หนุ้ยนะคะจะเห็นน้องผู้ชายนะคะใส่แว่นตานะคะนั่นคือน้องดิวนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ให้หนุ้ยเล่นหนังเรื่องแรกเรื่องเดียวส่วนเจ้าสาวก็อยู่ตรงนู้นนะคะแดเนียลนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะให้เห็นภาพไกลๆนะคะเห็นชัดไม่ได้นะคะให้ความเป็นส่วนตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้พิธีแต่งงานที่อยู่ข้างในพิพิธภัณฑ์นะคะก็คือถ่ายทำไม่ได้นะคะเขาไม่ให้ถ่ายนะคะอันนี้ก็เก็บภาพมาฝาก